ว่าเขารู้เรื่องมึงเข้าใจกูไหมอะไรเนี่ยแขกอ่ะกูพูดกับมึงเนี่ยด้วยความจริงจังเนี่ยมึงเบาๆพูดเบาๆจะพูดไปเดี๋ยวเด็กวัดคนอื่นมากินไม่ดีให้มันได้กินไปเลยจะได้รู้ว่ากูเนี่ยไม่ชอบจะจัดการยังไงกูไม่ต้องจัดการยังไงหรอกฝังใจไม่เข้าเรื่องแค่กูเจอหน้ามันนี่กูก็หมั่นเคี้ยวเดี๋ยวกัดหูตาแฉะตาเนี่ยกูจะอยากจะมองตาเลยกูจะมือควักเออสวัสดีกูมือควักแม่งให้หลุดมาทั้งสองเบ้าเลยแล้วก็บอกว่านี่ตานี้มึงไม่ควรจะมองคนในแง่ไม่ดีมึงเข้าใจไหมกูจะเอาไปทำพิธีเป็นลูกกอกมึงเข้าใจไหมเป็นลูกกอกนะแล้วก็หนังเรื่องอะไรมาเนี่ยไปนี่ไปหล่อไม่เป็นพอเป็นเหล็กพอแล้วพอเบ้าสองเบ้าเอางี้วิธีตะโกนออกมาตะโกนบอกเลยแบบขอครั้งเดียวให้มันสุดไปเลยแล้วก็จะได้ลืมไปจบไปแล้วก็เริ่มใหม่กูเกลียดมึงไอ้ยันหายโกรธแล้วไม่หายว่ะไม่หายมากขึ้นกว่าเก่าเหมือนกูเปล่าประกาศไปแล้วไงเออวันดีโอ้ยอย่างกูเนี่ยเกลียดแล้วเกลียดเลยไม่มีทางที่จะมาแบบว่าเอ้ยมาเจอหน้าอีกทีนึงแล้วมันจะมาแบบว่าเอ้ยมันขาดกันไปแล้วความรู้สึกกูมันไม่ดีไปแล้วมึงไม่น่ากลัวเหรอมันกันยากมึงมาพักเรื่องผู้หญิงมั้งกูหันไปฟังมันนู่นไปไม่รู้จะหาจากวัดแล้วแม่กูเป็นจากวัดแล้วจะไปไหนมึงบินให้กูดูสิมึงก็เดินสองขาเหมือนกูนี่แหละโธ่มึงก็กินข้าวเหมือนกูเนี่ยมึงหิวมึงก็เออวันนี้มึงหิวเหมือนกูนี่แหละเฮ้แม่งเอ้ยไอ้ยอดคนอย่างงี้แม่งไอ้ยอดไอ้ยอดยินชื่ออะไร51อะไรวะไม่ออกแล้วมั้งมันออก17ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงไปเรื่องหวยซะแหละมึงเฉยใช้ไปเลย51เหรอ1551ลอตเตอรี่พัดซื้อเลยมันมีพัดจะได้ถูกรางวัลเออพัดนี่พัดเย็นไหมก็พัดแรงมันก็เย็นแต่ถ้าพัดมามันก็คุณเข้าไปเคิร์ฟตามมันแต่ว่ามันอย่างนี้นะกูไม่ขอเจอเลยทำไมอ่ะกูจะจับแหกตูดแล้วเอาน้ำร้อนราดเฮ้ยทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะดีท็อกเพื่อนโอ้โหเกลียดมากเลยฮะเออเกลียดมากเกลียดใครฮะเกลียดใครไอ้ราชบุตรสายันไงกูอย่างเงี้ยกูไม่เรียกคนแล้วกูเรียกขี้ถ้าเขามายืนตรงหน้ามึงจะด่าเขาว่าไงไอ้ยันต่อไปนี้มึงกับกูจะไม่มีวันดีกันอีกต่อไปแล้วกูจะไม่ขอไหว้มึงด้วยทำไงอะอะไรมึงจะไหว้อะไรเนี่ยกูทำงี้กูเตรียมตกแล้วเตรียมตกกูตกหัวทิ่มแต่เขาก็มีดีอยู่บ้างใครไม่ดีเขาลดตัวลงมาคุยกับเราใครไม่ดีมึงจะเป็นเจ๊กวัดคนหนึ่งเลยอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมวะใครไม่ดีใครอะไรมึงจะมาลำโนราอะไรเนี่ยมึงไม่ว่าไงเออเอ้าโอ้ยจะหมดไม่ไม่ว่าอ่ะโอ้ยคิดถึงจะหมดไปแล้วจ๋อจ๋อจ๋อเป็นที่คนแล้วมันก็กินอะไรมายากไอเด็กคนนั้นไม่ขายแล้ววะเอามาขายจะให้เอามาจะบุญกินไม่ต้องแล้วไม่กินแล้วเจอหน้าเพื่อนก็อิ่มแล้วโอ้โหคิดถึงหวานอย่างเงี้ยถึงได้รักนั่งก่อนมายืนอยู่นานแล้วล่ะนานจะเอาน้ำร้อนลวกอะไรเหรออะไรจะแหวกแล้วก็เทสอะไรลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะทำก๋วยเตี๋ยวให้ใครทานนะองค์ราชบุตรไงเหรอแล้วผมจะตกไอ้ยันไหนอ่ะอ้าวจะตกรางวัลรางวัลใครองค์ราชบุตรสายันตกเราเลือกอะไรอ่ะรางวัลอ้าวชอบที่จะเกิดมีเนี่ยหมดไปแล้วเออจะติดใส่มือใส่รักขนาดนั้นเลยขอบใจนะนี่ไม่ถือโทษโกรธเคืองที่ว่าเราได้ยินหมดทุกอย่างแล้วเพื่อนก็มีส่วนที่จะด่าจะว่าเราได้เพราะเราไปพาเพื่อนมาถูกไล่กลับมาแบบนั้นระบายออกมาจะกระบอกฉันน่ะเราอยากจะไม่เคยคิดที่จะว่าหรือว่าตำหนิองค์ราชบุตรเลยกระบอกฉันเป็นเด็กวัดสิ่งที่เจอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพะยะค่ะไม่โกรธเลยไม่โกรธจริงๆไม่ยากค่ะไอ้ยืดก็ไม่โกรธไม่โกรธอาจจะมีบางคนที่โกรธเฮ้ยโกรธไหมล่ะใช่ไม่รู้มีความในใจพูดออกมาจะกล้าต่อฉันจะช่วยที่มาบอกเราจะขอโทษเพื่อนเราอยากไหว้อย่าไหว้ไม่พงท่านไม่ควรไหว้อย่าพงท่านสั่งนักอย่าเราไหว้เราถือยอดอย่าทำอย่างนั้นยอดไม่เอายอดไอ้ยอดจะคาลงดินอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะมาอยู่ต่ำเช่นนี้นะพระเจ้าข้าก็เป็นเพื่อนกันเราไม่ถือยศถือศักดิ์เราอยากจะพระองค์ท่านนะควรจะอยู่เหนือมันทุกหัวแหมมันทุกหัวนี่เอางี้นะไม่โกรธก็ดีแล้วเรายังไงก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีมันตัดก็ไม่ขาดอยู่แล้วสิ่งที่ผ่านมาอะไรไม่ดีตัดทิ้งไปมาเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้มีข่าวดีจะบอก
ข่าวดีอะไรหรอพี่ยักษ์สนธยายืดยอดได้เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ยักษ์กระหม่อมฉันยังไม่ได้ไปสมัครทหารเลยไม่ต้องสมัครให้เสียเวลาเป็นวันนี้แล้ววินาทีเรารับไว้เองสังกัดเราสายันเฮ้ยไอ้ยอดจะเป็นทหารจะเป็นจักรพรรดิเป็นรั้วของชาติแล้วนั่นเป็นรั้วของชาติเลยเพื่อนเฮ้ยรั้วของชาติเหรอเออตอนนี้ตำลึงไม่พันคอตายเหรอมันก็ติดตลกจริงไม่ได้ทหารไม่ใช่เป็นรั้วเป็นทหารเออเป็นทหารจะได้เป็นทหารแล้วจะได้มียศมีตำแหน่งจะได้มีเงินเดือนแล้วเพื่อนใช่ใช่นี่ขอบพระทัยพระยาคันพระเจ้าปุตแล้ววันนี้นะจะพาเพื่อน3คนทำงานชิ้นแรกจะพาไปออกศึกทำศึกกับไอ้พวกแสนหวีวันนี้เลยจริงหรือไม่จริงอ่ะจริงเอาการไปพระยาคันพระเจ้าปุตกับผมฉันก็ทำได้เลยว่าศึกครั้งนี้เนี่ยไอ้พวกชาวแสนหวีมันต้องราบเป็นหน้ากองแน่พี่ยังอ่ะด้วยฝีมือกระหม่อมฉันสนธยาถ้าเกิดว่ากระหม่อมฉันทำศึกชนะครั้งนี้เนี่ยกระหม่อมฉันจะได้ทั้งสีเงินทองแล้วก็ยศถาปราศรีใช่ไหมพี่ยังอ่ะถูกต้องแล้วตำแหน่งแม่ทัพจะมอบให้เล่นเงินเดือนเดาอีกมากมายเลยจริงเหรอพี่ยังอ่ะจริงทำไมอ่ะพอดีเนี่ยพี่ยังอ่ะไม่ถูกหมายอะไรเนี่ยกระหม่อมฉันกำลังตั้งใจไว้เลยว่ากระหม่อมฉันจะต้องเป็นแม่ทัพให้ได้และจะต้องมีเงินก้อนนึงเพราะอะไรรู้ไหมพี่ยักษ์คะจะไปสู่ขอผู้หญิงแต่งงานพี่ยักษ์คะราชบุตรมันมีแฟนแล้วมันอยากได้ใจมีแฟนขนาดนั้นก็จะโดนใจของคุณอายุไม่ยืนมากอายุตายแล้วยืนอายุจะต้องยันจะยืนก่อนดูใจมีคอคือไปแล้วได้แต่งงานกันดูใจแล้วมึงยอดเลยมึงยอดแต่ไหนกันดูใจจริงใจปะผมมองตามึงขนาดมึงยังไม่หยุดทำไมดีใจขนาดนั้นรักมากเลยเราไปเจอตอนไหนเนี่ยเขาอยากเจอตัวจริงเขาเจอตอนที่ออกมาจากเมืองพระเจ้าค่ะเลิศพบรักกันเลยฮะทำไมมันช่างเหมาะขนาดนี้เหมาะยังไงเพื่อนมีคนรักแล้วเราก็มีคู่มั่นแล้วเหมือนกันมีผู้หญิงแล้วแหมแล้วจะพไม่ยอมกันเลยนะยอมไม่ได้แล้วไม่ยอมไม่ได้นี่แล้วเพื่อนเราก็มั่นเราได้หมดเพื่อนนี่นาอยากจะแต่งงานใช่ไหมไปยังค่ะคอยเพื่อนทำศึกครั้งนี้สำเร็จกลับมาตำแหน่งแม่ทัพมอบให้แล้วฟังให้ดีนะเราจะมอบรางวัลให้เพื่อนเราจะให้เพื่อนเนี่ยแต่งงานในเมืองหลวงแต่งพร้อมเราแล้วก็พัฒนาขันหมากหลวงให้เพื่อนไปเลยจริงเหรอพี่ยังค่ะแต่งงานฟรีฮะแต่ในเมืองเนี่ยแต่งงานฟรีก็ใช่นะสิเป็นเพื่อนเราหลังดูขนาดนี้กูไม่ไปไหนก็ได้แต่งงานฟรีหรือไม่แต่งงานฟรีสิแต่งงานฟรีโอ้โหน่าเพื่อนเลยคิวกูเป็นโคกแกนเลยกูไม่ยินกูไม่ยินแต่งงานฟรีสุดยอดเลยทำไมเจ้าดีขนาดนี้เนี่ยมีติดใจไหมครับดีใจอ่ะดีใจกูโอ้ยหนูเพื่อชีวิตพี่ไว้เลยนะลูกนะยาวดีไหมสนธยาเขาดีนะดีจริงเออกูเพิ่งจะโผล่กับมึงไปเมื่อกี้เองว่าเขาน่ะดีแล้วแฟนเราได้ชุดสวยไหมพี่ยังค่ะสวยไหมพี่ยังค่ะจะดึงกงไปสวยไหมอ่ะใช่พี่ยังค่ะก็มีองค์ราชบุตรมีแฟนนะนี่เฮ้ยเขามีแฟนสวยหรือเปล่าสวยเปล่าอันนี้ไอเดียสวยนี่เขาสวยสวยนะอุ้ยพี่ยอดโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขมากมันโดนถีบนั่นน่ะมันเพื่อนหยอกล้อเล่นกันเราขอโทษเราไม่เห็นมันเป็นอะไรที่สวยงามอ่ะดีเขาไม่ถีบหน้ามึงนะโอ้จะถีบหน้าก็ดีสิฉันชอบมากเฮ้ยคนบ้าในหน้าสู้ไม่โกรธเราไม่โกรธเราไม่โกรธจะเอาอะไรมาโกรธขอบใจมากรักขนาดนี้ความโกรธหายไปเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรปากมึงพี่เป็นอะไรเปิดพันธุ์ไปตรงเลยแล้วบอกเป็นหวัดลงคอนี่อยากรู้เหรอว่าคนรักเราสวยไหมของสวยไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินอยู่แล้วจริงเหรอพี่ยักษ์เดี๋ยวบอกชื่อให้ก็ได้เพื่อนรู้จักก็แน่ก็บอกไหนๆบอกชื่อแล้วก็บอกสนิทนึงว่าเป็นลูกเต้าเราอ้าวคู่มั่นเราฟังให้ดีนะเขาชื่อว่าดวงใจลูกพญาเหี้ยมหานศึกรู้จักกันดีนะไปเจอหน้าวัดรีบมาพบไม่ได้เอ้ยเอาพบไม่ได้ผมก็พบเองไงคนมึงไม่พูดตั้งแต่เมื่อกี้ล่ะนี่ถึงแสนหวีแล้วมาชวนเรามีทางสองหวีสองหวีไม่มาแล้วเนี่ยเอาขึ้นรถกลับบ้านรู้ตัว
วใจต้องหมดมานั้นแรงตกวังนอนแอบได้แนบอกจะมาไปเองได้กูอยากตายเฮ้ยเดี๋ยวนี้